้างจอมพลังกีฬายกน้ำหนักคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ prvariety.net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page prvariety ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post @ LINE ID @van9194j หรือโทร063-269-9456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะนับเป็นเหรียญโอลิมปิกเดแรกของสมาคมกีฬายกน้ำหนักของประเทศไทยในรอบ8ปี5กับชื่อของเขาธีรพงศ์ศิลาชัยหรือฟ้างจอมพลังที่คว้าเหรียญเงินโอลิมปิกปี2024ในรุ่น61กิโลกรัมมาให้ประเทศไทยได้สำเร็จน้องฟ้างมีชื่อจริงว่าธีรพงศ์ศิลาชัยเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2546โดยมีโค้ชสุวัฒน์จันดำเป็นผู้ฝึกสอนคนแรกในศูนย์ฝึกยกน้ำหนักทีมชาติไทยกองพันพัฒนาที่3จังหวัดเชียงใหม่ค่ะผลงานระดับประเทศของน้องฟางนะคะตั้งแต่ปี2563คว้าแชมป์ยกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์ได้3เหรียญทองปี2564เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย3เหรียญทองปี2565เยาวชนแห่งชาติครั้งที่37 3เหรียญทองปี2565แชมป์ยกน้ำหนักชนะเลิศแห่งประเทศไทย3เหรียญทองและผลงานระดับนานาชาติในปี2565ที่ประเทศโคลอมเบีย2เหรียญทองปี2566ที่ประเทศเกาหลีใต้อีก2เหรียญทองแดงและล่าสุดนะคะกับโอลิมปิกที่กรุงปารีสก็สามารถคว้าเหรียญเงินในรุ่น61กิโลกรัมให้กับประเทศไทยได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับความสามารถภายใต้ชื่อฟ้างจอมพลังหรือน้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset